สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะวันนี้ครูยุ้ยแบบขอเปิดหน้าผากนิดนึงนะคะก็แบบวันนี้เดินเยอะมากก็เลยรู้สึกร้อนเนาะวันนี้ครูยุ้ยก็เดินมาถึงอะไรเอ่ยเป็นเดี๋ยวดูป้ายกันนะคะ The Greenwich Village Market นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขายอะไรกันบ้างนะคะดูน่ารักแบบกระจุกกระจิกดีนะคะนี้อันนี้แค่1ปอนด์เท่านั้นเองนะคะของเล่นเล็กๆแบบซื้อเป็นสมุนไพรกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอเคแบบอะไรมีดูไพ่ด้วยนะมีดูดวงด้วยฮัลโหลริงริงฮัลโหลมีมาเป็นตลาดน่ารักนะของที่นี่น้องก็เหมือนถนนคนเดินแล้วกันจ้าเห็นมาคนเดินอันนี้นะเป็นแบบของน่ารักแล้วกันดูแบบแก้วน่ารักจังเลยครูน้ำหนักเยอะไม่งั้นจะซื้อกลับบ้านด้วยชอบมากแก้วแบบสไตล์แบบเนี้ยครูชอบเนาะที่นี่แบบนิยมกินชาไงนะคะแบบมาอังกฤษต้องกินชาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบจริงแล้วเขามีแก้วน้ำมีแก้วชาอะไรเงี้ยที่แบบน่ารักเราก็สวยครูชอบแต่ว่าน้ำหนักเยอะแล้วขนกลับไม่ได้ของใช้น่ารักก็มีเยอะแยะก็มีภาพวาดสวยงามนะครูก็พามาเดินตู้ยาเป็นตลาดเล็กๆน่ารักในประเทศอังกฤษแบบเจอแบบนี้ตามแบบเล็กๆทานี้เขาก็เริ่มเก็บของละนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ตามครูยุ้ยอีกนะคะตามไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยนะคะน่ารักทีเดียวของข้างหลังยังไงก็เจอกันนะคะมีขนมขายเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณค่ะเฮลโลคนที่นี่เฟรนลี่ดีนะคะก็ยังไงก็กลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะก็เดี๋ยวครูยุ้ยก็จะเดินร้านไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ